Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะเคนซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไหมครับก็อย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พีโอเคโอเคนะคะไม่นี่น้องคีเอ้าน้องคีมาอีกแล้วเหรอใช่น้องคีจะมาดูเหนียงพี่ขวัญเลยหูใหญ่มากเลยอะใหญ่ตรงไหนเหนียงพี่ขวัญไม่มีเนี่ยเอาดูไม่มีเหนียงไม่มีเหนียงว้าจอมบี้โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะพาน้องคีนะคะมาเล่น Murder Mystery นั่นเองนะคะน้องคีเคยเล่นไหมน้องคีเคยเล่นไหมเย้ทุกคนล่ะฮะน้องคีเคยเล่น Murder Mystery ไหมเคยค่ะเคยหรอใช่แอบกับพี่เคเล่นทุกคืนเลยโอ้วันนี้จะมาเล่นกับพี่ขวัญรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเฉยๆอะไปแล้ว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 พีมาอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเล่นได้แล้วไปเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วลืมปาร์ตี้อินไว้เดี๋ยวน้องคิดจะถ่ายโทษนะเดี๋ยวน้องคิดรู้ว่าใครเป็นน้องคิดจะบอกให้หมดเลยโอเคไหมได้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะกดไปมาเลยว้าวด่านห้องสมุดเด็กเซนไฟเยอร์ไหนเนี่ยโอ้ใช่ใช่โอ้เจ๊ครับโอ้เด็กครับไม่ใช่อ่ะดูหน้าแล้วไม่ใช่ น้องคีเป็นอะไรเป็นมาเดอร์ค่ะจริงเปล่าก็บอกใครกันดูว่าใครเป็นจำลองให้หมดเลยอ่าสรุปเป็นเหรอใช่ยังคิดเป็นเนี่ยเป็นจริงเหรอใช่ไม่ใช่เลยนี่ขวัญค่ะวันนี้เป็นค่ะต้องคิดเป็นอะไรอ่ะโดนข้าวคิดหน้าเหมือนหุ่นยนต์อ่ะหน้าเหมือนหุ่นยนต์เนาะตะกินสีอะไรอ่ะสีขาวอ่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะโอ้มีคนใช้ตะกินลิปโป้ด้วยอ่ะสีขาวเสื้อสีขาวใช่ไหมใช่คนที่ชื่อว่าเมทาอุดอะเมทาอุดโอเคอ้าวโมเดลเอาใหม่เลยเฮ้ยโหโมเดลดูว่าเอ้ยใครเมทาอุดโอ้ยได้ด่านเดิมด้วยด่านเดิมบอกว่าทำไมกระตุกอะไม่เห็นกระตุกเลยเมื่อกี้เดินแล้วมันแบบวาบอยู่ที่เดิมอ่ะว้าบเข้าใจแบบวนลูปไหมเราลืมเปลี่ยนเน็ตใช่ป่ะคะพี่ขวัญคะไม่ค่ะนี่ปกตินะน้องคีปกติไหมปกติค่ะโอเคปกติก็โอเคคีปินแน่ตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วนะอุ้ยคีขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นใช่ไหมคนนี้เป็นค่ะใครเป็นวะคนเสื้อแดงอ่ะใครเป็นวะแสดงพี่ขวัญเหรอเฮ้ยคนที่เสื้อข้างบนสีดำข้างล่างสีแดงอ่ะข้างบนสีดำข้างล่างสีแดงเอาหน้าดีกว่าหน้าสีอะไรคนที่ชื่อว่าบาลันโอยนาลาซายูทูบอ่ะบาลันโอเคตาสีแดงใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงมาแล้วโอ้ยน้าวคุณชาบอกพี่ขวัญยังตายอ่ะพี่ขวัญขอโทษอะไรกันนะโหยพี่ขวัญขอโทษทำไมเราตายกันเร็วจังเลยอ่ะนั่นดิเราจะรอดได้บ้างไหมเนี่ยเราจะแบบพาทีมชนะบ้างไหมเนี่ยคนดูอย่าว่าน้องคีนะน้องคีเล่นไม่เก่งค่ะโอ้โหอะทำไมพี่ได้เป็นแต่อินโนเซนต์คะพี่อยากเป็นน้องคีติดเล่นเพย์ซีของพี่เคสจริงเหรอไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกนี้เท่าไหร่จริงหรอใช่เกมเคสีพี่เคสนุกจริงหรอสนุกกว่าเกมคอมอีกเหรอใช่เลยโอ้ยถึงนะตายแล้วได้แล้วอ้าวชนะเย้แล้วชนะค่ะคนนี้เก่งมากเลยอ่ะน
ดรอว้าวด่าอะไรเนี่ยทำไมมืดด่านใหม่ด่านใหม่ด่านใหม่ไม่ได้ด่านใหม่หรอกมันด่านใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่ด่านหนังสืออีกแล้วไงห้องสมุดไม่ใช่ด่านห้องสมุดแล้ววู้ค่ะลงไปดูเนี่ยค่ะลงไปทำอะไรคะอินโนเซนต์อีกแล้วว่าพี่ขวัญโกหกแน่ๆเลยอะเฮ้อหน้าเบื่อจริงๆเลยเนี่ยทำไมต้องอินโนเซนต์ตลอดเวลาเลยอ่ะพี่ขวัญหลอกคิดไม่ได้หรอกเชื่อก็เขาอินโนเซนต์จริงๆนะทำไมไม่เชื่อเขาอ่ะพี่ขวัญใครตายใครตายไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่กับนักธนูก่อนดีกว่าแหลมเพอแหลมเพอขออยู่ด้วยไม่มีดาบแหลมเพอพี่ขวัญกูหกคิดกูจีบไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่จะมาได้ไม่ใช่พี่ฮัลโหลขอโทษค่ะเอ้ยมีสองคนตายตรงนี้ต้องใครสักคนหนึ่งคนนี้เป็นคนใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นน้องบังอย่าจำกูอย่าจำคีคีไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนะหรอกเขาบอกว่าอยู่ YouTube มันจะได้เป็นง่ายกว่าไม่ได้เป็นเลยเดี๋ยวเห็นไหมเล่นมาสีตาได้ยังไงคิดไม่ได้เป็น YouTube อะน้องคิดไม่ได้ทำ YouTube อะพ่อก็ตัวพี่เคต้องมีดิทำไมตัวพี่เคไม่มีอะไม่รู้สิทำไมพี่เคไม่ทำอะเฮ้อเสียงใครตายอะเสียงใครตายไม่รู้ดิน้องคิดเก็บทองกันค่ะคิดเก็บทองกันค่ะคิดเก็บทองทำไมน้องคิดเก็บทองเฮ้ยทำไมมีคนกินเนื้อได้อ่ะเฮ้ยนักสืบตายแล้วทำไมนักสืบตายอ่ะพี่ขวัญก็เหรอก็พี่หรอพี่ขวัญอะไรวะอะไรอ่ะพี่ขวัญไม่ได้เป็นใครเป็นอ่ะเฮ้ยซี่ not me in notFamily in your head in your head we might be in your fighting in your head พี่เกนเกนซี่มาดูค่ะใครเป็นใครเป็นหรอวุ้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมาดูเลยพี่เกนซี่เป็นมาดูค่ะไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นมาดูค่ะเห็นไหมตายแน่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 โอ้พี่ขวัญยังรอดอยู่นะแล้วอีก5คนอีกแค่5คนเท่านั้นค่ะทำอะไรได้อ่ะอีกแค่5คนไงถ้าฆ่าได้พี่ขวัญก็ชนะไงถ้าพี่ขวัญฆ่าไม่ได้พี่ขวัญก็แพ้ไงพี่ขวัญหายไงตัวน้องพี่หายตัวไปไหนน้องคิดกินน้องคิดกินยาหายตัวเหรอใช่เลยเหลืออีก3คนค่ะอีก3คนอีก3คนเท่านั้นน้องคิดหายตัว30วิเลยอีเพชรใช่ป่าววะไม่รู้หายตัวเลยนะหายตัว30ฟันไม่โดนนะเขาฟันไม่โดนนะทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาฟันไม่โดนนะฟันขี้ไม่โดนจริงๆเราขี้วิ่งไปเห็นพี่ขวัญแล้วอยู่ข้างหน้าเลยแต่พี่ขวัญไล่ตีคนอื่นอยู่นั่นแหละคือเมื่อกี้พี่ขวัญฟันแล้วนะแต่แบบมันไม่โดนน่ะไม่รู้ทำไมไม่โดนมันแบบผ่านดาบไปแป๊บนึงแล้วเขาก็ง้างธนูยิงพี่ขวัญเลยอ่ะโอ้ยไม่น่าเลยโย่ต้องคิดจุ๊บมัตเตอร์ค่ะต้องคิดจุ๊บมัตเตอร์อะไรนะต้องคิดจุ๊บมัตเตอร์ค่ะต้องคิดเป็นปะเนี่ยฮะคิดเป็นปะเนี่ยป่านนี้เป็นปะเนี่ยโอ้ยใจร้ายเย่เป็นปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นค่ะหนูไม่ได้เป็นตุ๊ดก็เป็นผู้หญิงไงไม่ได้เป็นตุ๊ดหรอกอุ้ยอุ้ยเฮ้ย
ผู้ชายโอ้ผู้ชายเสื้อแดงไหนแล้วข้างหลังมันจะเป็นคริปเปอร์แต่ไม่น่าจะว่าหน้ามันเป็นยังไงนะพี่ขวัญเห็นหลังมันไวๆไปตรงนู้นระวังด้วยระวังตัวด้วยตอนนี้ต้องเก็บทองก่อนนะแต่ว่าไม่มีทองเลยโอ้ my gosh oh my gosh เฮ้ยเห็น KNKC แล้วโอ้ my gosh oh my gosh อ่ะอ้าวแล้วคุณลูกตกอ้าวอ้าวอ้าวข้อที่ทำไมอ่ะอ้าวอ๋อมีคนโดนอ๋อสงสัยธนูจะยิงผิดคนแล้วก็แบบตัวเองตายเองใช่เขายิงทำไมเขายิงคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขายิงว่าไงซึ่งคนเป็นยังลอยนวลอยู่ฆาตกรยังลอยนวลอยู่ฆาตกรลอยนวลไม่ได้นะอย่าปล่อยให้มันลอยนวลข้ามันเฮ้ยเกลียดจังเลยพี่พันร้องเพลงเลยเกลียดอะไรเหรอลงไปลงไปเอ้ยมันอยู่ไหนอะคะละก่อนน่าจะอยู่ข้างในนู้นนะคะยังไม่ออกมาตรงนี้เนาะพี่ขวัญจำได้ข้างหลังจะเป็นเป็นคริปเปอร์ข้างหลังเสื้อแดงถ้าจำไม่ผิดทองไปไหนหมดนะให้ทองไปไหนหมดนะปุ้ยได้3ทองเองเนี่ยใช่ oh 3ทองเหมือนกันเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคีวิ่งเอฟเล่เฮ้ยใครเป็นน่ะโอ้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 ธนูดอบโอ้ธนูดอบแล้วโหทำได้ไงใครใครเฮ้ยเฮ้ยคนเสื้อขาวเขาเป็นคนเก็บธนูนะคนเสื้อแดงเป็นน่ะแต่ว่าใช่คนนี้เปล่าคนไหนเป็นคนเสื้อแดงนั่นไงเสื้อแดงเหมือนพี่เลยไหนเสื้อแดงเสื้อแดงเก่งลิงสีแดงเสื้อแดงเสื้อแดงกางเกงน้ำเงินยาวๆใครเก็บธนูไปแล้วอ่ะน่าจะเป็นสกินไออ่ะขึ้นต้นด้วยตัวไออ่ะไอเออ่ะไอเออ่ะนั่นไงไปแล้วไปแล้วหลบแป๊บเทเลพอร์ตแป๊บอุ้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยคีหลบแป๊บคีเนียนแป๊บเฮ้ยเขาอยู่ข้างหน้าคีระวังนะเขาไปแล้วระวังนะระวังนะพี่ขวัญจะเจอเองหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกคุ้นๆตรงนี้คิดเย็นค่ะคิดเย็นค่ะคิดได้ธนูแล้วค่ะดีมากดีมากต้องยิงมันให้ตายเสียงอยู่ใกล้มากตรงที่เดิมอะพี่ขวัญตรงที่มันปีนไปได้อะถ้ามันฆ่าเราไม่หมดมันก็แพ้อยู่ดีแหละโน่นๆๆสายเนียนดีกว่ามันยืนนิ่งสายเนียนหลบดีกว่ามันยืนนิ่งมันยืนนิ่งอยู่พี่ขวัญยังไม่มีธนูเลยอะมันยืนนิ่งอยู่ไม่มีธนูอะฮะเอฟเคไปเล่นพี่เคมันก็ได้นะทำไมอ่ะไม่ให้คีย์เล่นหรอเห็นแล้วอ้าวชนะมันไม่พี่ขวัญใครไปเรียกพี่เคียร์ไม่ให้คีย์อยู่ๆมันก็ยืนนิ่งแบบงงๆมากพี่ขวัญสมน้ำคีย์ตรงนี้เหรอพี่ขวัญไม่ให้คีย์เล่นหรอไม่ใช่ก็เห็นเจ็บคอก็เลยแบบไปพักไหมให้พี่เคมาเล่นแทนไม่งองแงนะไม่งองแงเที่ยวเล่นถ้าอยากเล่นก็เล่นไปโอ้ยกินน้องเซนอีกแล้วอ่ะแล้วอ่ะหัวหัวปากกะเฮ้ยใหญ่ใหญ่อ่ะทำไมไม่ได้เป็นนายอำเภอเลยอ่ะฮู้อ้าวธนูตกธนูตกคนตายธนูตกเด้อกันูตกกันูตกเด้อฮึบโอ้โหเกือบตายเฮ้ยคนนี้เป็นค่ะโอ้ชนะนักธนูเขาอยู่ใกล้ๆชนะแบบโอ้โหเชียวเล่งมากเลยอ่ะแค่หายใจก็ชนะแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันจะได้แบบด่านนี้บ่อยมากเลยเนาะเราได้เล่นด่านนี้บ่อยมาก
บ่อยสุดๆไปเลยน้องคี้เรามีจะกินบ้างอะค่ะพี่ขวัญทำให้น้องคี้หน่อยได้ไหมโอ้โหนี่เลยน้องๆคะถ้าเกิดใครที่แบบทำสกินเป็นนะลองทำสกินให้น้องคี้ดูนะอย่าลืมส่งมานะเดี๋ยวพี่ขวัญจะลองทำให้ดูละกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจน้องคี้ไหมเนี่ยทำส่งมาได้ในเพจพี่พีเลยนะคะใช่ทำส่งในเพจพี่พีได้เลยสำหรับใครที่อยากทำสกินสวยๆใส่ให้น้องคี้ใส่นะคะนะจัดมาเบยสวยต้องคิดเจ้าผมสีอะไรอย่าบอกเขาไปสีเขาจะได้แบบทำถูกผมสีฟ้าเนี่ยครับเป็นน้องพี่เค้กเนี่ยโอ้ยชนะได้ไงผมสีฟ้าแล้วชุดต้องการแบบไหนชุดแบบใส่เดียวเหมือนพี่ขวัญไหมแบบสเกย์ไหมเราทำมาดูแล้วกันอยากชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นแหละอ๋อได้ลองทำมาดูนะคะน้องๆคะในช่องพี่ขวัญก็สามารถทำได้นะแบบถ้าเกิดดูแล้วก็ลองไปทำแล้วก็ส่งให้ในเพจพี่เคนะคะง่ายๆก็ ทำเหมือนหัวพี่เคแต่ผมยาวอ่ะอ๋อผมยาวแล้วหน้าตานี่คือต้องเหมือนกันไหมแบบเป็นฝาแฝดอะไรเหมือนค่ะเหมือนอ๋อต้องเหมือนด้วยเอาง่ายๆคือเอาสกินพี่เคไปปรับแต่งถูกไหมใช่ไปทำผมไปต่อผมยาวขึ้นไปทำผมแล้วก็ไปทำชุดใหม่ค่ะโอ้เสริมลมได้ไหมอุ้ยมันเสริมได้ด้วยหรอเสริมไม่ได้หรอกพูดเป็นงาแหละเฮ้ยน้องคี้สามทองแล้วค่ะน้องคี้พี่สามทองใครเป็นน่ะพูดอย่างนี้พี่ขวัญแน่ๆเลยตายแน่คี้คิดต่อเลยเด็กคิดต่อเด็กคิดต่อเด็กคิดต่อเด็กพี่ขวัญนู่นนี่เออเขาขึ้นไม่ได้ไงอ่ะเขามีทางแหละมันต้องกระโดดได้แหละไม่งั้นเขาไม่ไปหรอกตรงนั้นอ่ะนี่ขนาดนี้เฮ้ยธนูโตมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโอ้ยธนูตกอีกแล้วเฮ้ยเป็นไหมแสดงว่าต้องตายแถวนี้เสียงมันใกล้เหมือนกันนะเมื่อกี้แต่พี่ไม่รู้ว่าใครเป็นอ่ะพี่ขวัญหรือเปล่าว่าพี่ขวัญบ้าเลยเหรอสีเขียวเต็มหน้าเลยเนี่ยขี้เล่นพี่ขวัญเล่นเป็นขี้เล่นน่ะใครเป็นน่ะใครเป็นน่ะคิดเองแหละใครเป็นใครเป็นคิดเองไม่น่าจะใช่คีนะเกือบหล่นแล้วไม่เล่าอ้าวชนะอีกแล้วเชี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่พูดเหมือนกันเลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนี่คิดเก่งไงคิดดวงดีมากทำอะไรก็ชนะโอ้แค่หายใจเฉยๆก็ชนะแล้วอย่าเอาคำพูดพี่ขวัญมาพูดสิตาสุดท้ายไหมได้จะชนะแล้วได้ค่ะซึ่งน้องคิดจะพอจังเลยอยากได้สเต็ปซิลสเต็ปซิลสักสิบห่อไหมโอ้เผื่อโฆษณาให้เขาไปแล้วแหละกำเลยเฮ้ยล้อเล่นหนังไม่เอาหรอกสเต็ปซิลอ่ะทำไมอ่ะจะโฆษณาให้เขาไงไม่ครับเขาไม่ได้จ่ายโฆษณาเราละจะเขาไม่ได้จ่ายไปเขาไม่ได้จ่ายฮะแน่เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเย้แน่แล้วคิดตัวนี้ยังไม่อยากฆ่าเดี๋ยวไปฆ่าคนอื่นก่อนยังไม่อยากฆ่าคนอื่นก่อนอย่าเดินตัดหน้าดาบดีเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้ my god อุ้ยมีคนยิงธนูมาสาวจะคิดยิงธนูใส่พี่เหรอสาวขี้หนีเป๊ะอย่าทำน้องอะไรไม่ทำน้องหรอกใครฆ่าพี่อ่ะใครฆ่าขี้ฆ่าเหรอเปล่าขี้ยังไม่มีใช่โอ้เขากินยาหายตัวแล้วพี่ตกใจคือเห็นธนูวิ่งผ่านมาแล้วก็พุ่งยิงหายคืออะไรเนี่ย
แล้วพอยังอีกตาได้ไหมก็ได้ถ้าคิมไม่ได้เป็นอ่ะเออนั่นดีคิมไม่ได้เป็นไม่สนุกเลยอ่ะได้เป็นอินโนเซนต์อีกแหละเป็นมันเนี่ยคิมไม่อยากเล่นแล้วไม่ค่อยได้เป็นส่วนมากจะแบบคนธรรมดาก็จะเป็นแบบอินโนเซนต์บ่อยมากนานๆทีจะได้เป็นใช่ไหมฆาตกรไม่เล่นแล้วงอนอะไรหรอเป็นปะเนี่ยฮะเป็นพี่ขวัญก็ตายไปนานแล้วเมื่อกี้อ้าวคิดอาจจะแบบเล่นแบบพี่ขวัญก็ได้แบบยังไม่ฆ่าพี่ขวัญก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยมีศพไหมฮะมีศพไหมฮะไปมีปรุงยาก่อนเฮ้ยได้ยาอะไรอ่ะอะไรใครปิ้งยาโอ้ยเป็นยาสปีดนะคะก็โชคดีนะถ้าสมมติว่าแบบได้ยาหายตัวหรือยาสปงสปีดอย่างเงี้ยจะได้หนีเร็วขึ้นก็โอเคแหละเว้ยเรายังไม่รู้เลยว่าฆาตกรคือใครอ่ะเขาหนีเราทำไมอ่ะเขากลัวเราจะเป็นไงโอ้ยธนูตกธนูตกถ้าตกนู่ถ้าตกนกธนูตกถ้าตกตู้ตกตรงไหนอ่ะแล้วถามคีจะรู้ไหมอ่ะคีสอดส่องสิใช้ตาที่มีมองคีตาไม่ค่อยดีอ่ะต้องตาดีนะพี่ต้องเก็บธนูก่อนไม่ใช่เก็บทองให้ได้ธนูก่อนขโมยทองแยงนี่ไงธนูว้าโอ้ยนี่ไงธนูเอ้าคีเฮ้ยคนนี้เป็นชนะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มาเล่นกันแบบหอมปากหอมคอนะคะกับน้องคีเนาะก็อย่าลืมนะคะทำสกินให้กับน้องคีด้วยนะใช่ค่ะทำให้จุกจุกนะใช่โอเคค่ะสำหรับนี้นะคะพี่ขวัญกับพี่พีขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะน้องคีวันนี้พี่ขวัญกับน้องคีขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะใครทำมาเอาใจน้องคีเลยจุกๆใช่น้องคีจ้าน้องคีมานี่ก่อนไปเร็วน้องคียืนน้องคียืนก่อนไปเร็วน้องคียืนก่อนพี่เมียนี่เฉยๆไปเจอกันนะ